อย่างที่บางคนชอบชอบไอ้นั้นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดอะไรเงี้ยมันต้องยึดไว้ก่อนก่อนจะไม่ยึดนะมันต้องยึดไว้ก่อนศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วมันไม่ยึดของมันเองไม่ใช่เราโน้มนำไปให้ไม่ยึดบางที่สอนนะไม่ให้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ยึดความคิดว่าจะไม่ยึดนั่นแหละก็ปรุงความไม่ยึดปรุงความว่างๆปรุงความว่างๆเป็นความปรุงแต่งไหมเป็นเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารปรุงดีอปุญญาพิสังขารปรุงไม่ดีอาเนนชาพิสังขารพยายามจะไม่ปรุงอยู่กับความว่างๆงั้นที่บอกว่าจิตว่างจิตว่างนะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างมีชีวิตแหมมีความสุขถ้าเราดูเป็นเราจะรู้เลยนี่มันพบหนึ่งเป็นภพอีกภพหนึ่งมีประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความหลงผิดคิดว่าตัวเองไม่ยึดโน่นไม่ยึดนี่ถ้าอยู่ๆคิดว่าไม่ยึดแล้วมันก็ไม่ยึดนะทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้วล่ะมันทำไม่ได้จริงหรอกทำไงถึงจะไม่ยึดเห็นทุกข์มันถึงจะไม่ยึดเราไม่ยึดกายเนี่ยเพราะเราเห็นว่ากายนี่คือตัวทุกข์เราไม่ยึดจิตเพราะเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์งั้นเราจะรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยละความอยากนะพอละความอยากได้จิตก็หมดความปรุงแต่งนะจิตก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งตรงที่ละความอยากได้นั่นเรียกว่าวิราคะนะพ้นจากความอยากพ้นจากราคะนะตรงที่มันหมดจากความปรุงแต่งนะก็เรียกว่าวิสังขารนะตรงที่มันไม่ยึดถืออะไรด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนะเป็นวิมุตติตัวที่สูงนะวิมุตติเกิดอริยมรรคอริยผลจิตสัมผัสพระนิพพานอยู่อะไรนะมันเป็นผลจากการปฏิบัติที่เราทำมาอย่างหนักหนาสาหัสแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็นึกว่าไม่ยึดไม่ยึดพูดแล้วโก้ดีนะพวกชอบอ่านหนังสือเซนนะคิดว่ามันง่ายๆนะมันไม่ได้หรอกศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ฝึกก็มโนเอาอย่างเดียวว่าไอ้นั้นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดเมื่อก่อนก็มีแอบมาสอนอยู่ในเนี้ยนะสอนสบายใจทำใจว่างๆเพลินๆนอกเรียนนอกรอยจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทิ้งการรู้ทุกข์ไม่ได้หรอกนี่หลวงพ่อเคยพลาดมาแล้วนะไอ้นี่ก็สร้างภพไอ้นี่ก็ภพไอ้นี่ก็ปรุงแต่งไม่เอา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 สุดท้ายจิตหลุดออกมาอยู่กับโลกข้างล่างเนี่ยกรรมฐานแตกไปเลยแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่